การสร้างรู้สื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี2562นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติณสโมสรทหารบกวิภาวดีครับในวันนี้ก็มีหน่วยงานกว่า40หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำมาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกับกล่าวว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำนั้นไม่สำเร็จเพราะมีการทำงานแยกส่วนรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญจึงมียุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องรองรับปัญหาในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยในวันนี้เองการแก้ปัญหาจึงเป็นไปอย่างบูรณาการผ่านหน่วยงานหลักอย่างสทนช.นะครับทำให้สามารถลดพื้นที่และป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้มากกว่า 7.8 ล้านไร่ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 4.35 ล้านครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงใช้งบประมาณลดลงเหลือเพียงกว่า 1.8 หมื่นล้านบาทน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาเกือบ4เท่าแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการได้ 100% แต่ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดปัญหาน้ำท่วมขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อมตลอดเวลาและต้องรับผิดชอบตามลำดับอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและก็ขออย่านำเรื่องน้ำไปเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินหน้าต่อไปได้นอกจากนี้ครับภายในงานนั้นมีการจำลองและก็สาธิตการปฏิบัติการจริงของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตและการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก13หน่วยงานด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้นำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนอาทิสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์พร้อมประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็กจากทั่วประเทศนะครับรวมถึงข้อมูลจากระบบคลื่นแสงและคลื่นไมโครเวฟมาตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันโดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแล้วเพื่อให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กการชี้เป้าแหล่งน้ำที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาและให้คำแนะนำเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำซึ่งมีการใช้รถโมบายวอลลูมเป็นหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำแบบเคลื่อนที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ Big Data ได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมกับส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่37หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคลังข้อมูลน้ำและกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้ระบบ Early Warningหรือระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในบริเวณพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อเป็นกลไกในการติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังและเตือนภัยที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงมีการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝนหรือระดับน้ำในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่อยอดนวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยผู้แทนจาก5หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยและกองทัพไทยรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำสภาพอากาศสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมแนวทางการปฏิบัติและการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตทั้งหมด3ศูนย์ปฏิบัติการประกอบด้วยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติของสทนช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานติดตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำเพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ประจำวันศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตโดยจะเริ่มปฏิบัติงานเมื่อมีพายุก่อตัวและคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือมีความกดอากาศต่ำพาดผ่านและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการศูนย์ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561หากมีสถานการณ์ที่รุนแรงในระดับประเทศนะครับเข้าสู่ระดับ4หรือระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางที่กำกับดูแลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับแล้วก็การจัดแสดงนวัตกรรมและก็ผลงานของทั้ง40หน่วยงานที่มีขึ้นในงานวันนี้ครับค่ะขอบ